ตอนนั้นน่ะคือแม่อยู่ห้อง ICU แล้วอยู่ในโรงพยาบาลก็ไปถึงก็คิดว่าจะกักตัวแล้วก็ออกไปทันดูใจแกไงทีนี้พอไปถึงปุ๊บพอเครื่องลงเข้าโรงแรมเสร็จปุ๊บคนที่บ้านก็โทรมาบอกว่าแม่เสียแล้วเราก็ออกไปไม่ทันดูใจแกก็ต้องกักตัวนิรดาคุณารักกิจชาวไทยในเมืองมอนโรเวียรัฐแคลิฟอร์เนียรับทราบข่าวร้ายที่สุดในชีวิตหลังจากเธอต้องบินด่วนกลับเมืองไทยเพื่อเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักแต่จำเป็นต้องกักตัวอยู่ในที่พักตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เมื่อหลายเดือนก่อนกว่าเราจะจองตั๋วกลับกว่าเราจะขอเอกสารจากสถานทูตใช่ป่ะกว่าจะผ่านขั้นตอนตรงนี้มันก็เป็นอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะแล้วก็พอไปถึงก็คิดว่าจะไปทันเยี่ยมอ่ะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ทันใช่ไหมพี่ฉีดวัคซีนไป2เข็มแล้วตอนนั้นอ่ะฉีดวัคซีนไปครบแล้วบอกว่าขออนุโลมได้ไหมเพราะว่าแม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพยายามคุยกับเจ้าหน้าที่หลายๆคนก็เขาไม่มีใครสนใจหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องรอคำสั่งจากทางหน่วยงานราชการใช่เปล่าทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้พิสิทธิ์พิเศษอะไรที่นี่ก็ฝุ่นเยอะนะบนหัวความจำเป็นเร่งด่วนทางครอบครัวไม่ใช่ข้อยกเว้นในสภาวะการระบาดใหญ่แม้เธอจะเข้าใจและพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ก็ช้าเกินไปสำหรับการพบหน้าเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นก็คิดโกรธอะนะว่าถ้าไม่กักตัวน่ะพอลงจากเครื่องปุ๊บเราก็ต้องไปหาเขาเลยแม่น่ะทีนี้มาติดกักตัวอย่างเงี้ยก็เสียใจนะเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอเขาไงประสบการณ์ความสูญเสียของนิรดาสะท้อนสภาวะความยากลำบากของช่วงการระบาดใหญ่ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับเงื่อนไขการใช้ชีวิตที่ไม่ปกติแต่นิรดายืนยันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับโควิด-19 อย่างปลอดภัยโดยไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปการประกาศมาตรการของทางการไทยที่ยกเว้นการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศจำนวน14วันสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มและมีผลตรวจโควิดเป็นลบตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงเป็นสิ่งที่นิรดาแสดงความเห็นด้วยพี่ว่าต้องเปิดแล้วอ่ะเพราะถ้าเกิดไม่เปิดแล้วเมื่อไหร่จะเปิดคือตอนนี้วัคซีนทุกคนก็เริ่มได้รับกันแล้วนะอย่างน้อยๆเนี่ยเข็มแรกเนี่ยที่เมืองไทยที่ดูข่าวนะเข็มแรกก็รับกันไปเยอะแล้วบางส่วนก็รับถึงเข็ม2เข็ม3อะไรกันแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยแต่ละคนก็ต้องมีวินัยของตัวเองที่จะป้องกันโรคพวกนี้ต้องทำความเข้าใจกับโรคว่าเราอ่ะควรจะป้องกันอะไรขณะที่ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสจำนวนไม่น้อยต่างดีใจกับมาตรการและเงื่อนไขใหม่ที่ทางการไทยเปิดต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศอีกครั้งแม้จะยังมีความกังวลบ้างกับการรับมือการระบาดรวมถึงจำนวนผู้ฉีดวัคซีนในประเทศไทยก็รู้สึกว่าดีหนึ่งคือไม่ต้องกักตัวไม่ต้องเสียเวลา14วันนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ว่าข้อไม่ดีก็คือว่าเราไม่แน่ใจ 100% ว่ามันจะเซฟหรือเปล่ากับการไม่กักตัวเพราะว่าที่เมืองไทยที่ไม่แน่ใจว่าจะถึง 90% ไหมที่ฉีดวัคซีนแต่สำหรับอเมริกาตอนนี้น่าจะ 80-90% ที่ฉีดแล้วอันนี้เราไม่มั่นใจที่เมืองไทยอ่ะเอางี้ละกันมันก็มี2แง่คือมันดีสำหรับเราซึ่งไม่ต้องเสียเวลาอันนี้ถ้าเปิดประเทศเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นมันก็ต้องช่วยทั้งสองฝ่ายก็ทุกคนก็ต้องคือต้องระวังตัวเองด้วยแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลใช่ไหมคะช่วยกันในตรงนี้อะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องการให้เศรษฐกิจมันเดินมันก้าวขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้เราประเทศไทยคนไทยส่วนมากก็ลำบากย่ำแย่แล้วค่ะ Well family comes first and we'll deal with the situation after the factWe'll do our best to be safe, you know? Yes, the same protocol. Mask, 6 feet distance. It's still going to be the same for me. I don't know about the people over there, how they're going to do it, but I'm still going to have my personal protocol. ภายใต้มาตรการใหม่ของทางการไทยผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศจะต้องมีต้นทางจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อ63ประเทศความเสี่ยงต่ำโด
ดยจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มและเข้าพักคืนแรกภายในโรงแรมที่ได้รับอนุมัติเพื่อรอยืนยันผลตรวจโควิด-19 อีกครั้งก่อนจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางการไทยคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้อยู่ที่ราว 180,000 คนและคาดการว่าจะเพิ่มเป็น7ล้านคนในปีหน้าหลังจากที่ตัวเลขล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2562ก่อนการระบาดของโควิดจะอยู่ที่40ล้านคนสุภกิจภัทรธีรานนท์พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานครับ